ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานนี้ฝ้ายก็ได้ไปร้านดองกี้มานะคะเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมคนเยอะมากเราก็เลยไปเดินเล่นอีอีอาร์อาร์นิดนึงนะคะแล้วก็ได้อะไรติดไม้ติดมือมาแบบ2-3 อย่างแต่สิ่งที่ฝ้ายได้มานะคะก็คือตะดันอ่ะยังไม่รู้อยู่ดีเออแต่ดูจากชื่อคลิปก็รู้แล้วล่ะชุดเมดค่ะอันที่จริงอ่ะตอนไปญี่ปุ่นฟ้าก็ไปแวะเวียนอยู่ดองกี้แบบทุกรอบที่ไปแล้วก็ไปเจอชุดพวกคอสตูมต่างๆก็คือทุกครั้งแต่ไม่เคยซื้อมาเลยนะคะแต่ว่าเราก็ไปเห็นอยู่ดองกี้ที่ไทยที่เปิดใหม่นี่แหละก็รู้สึกว่าอยากซื้อก็เลยซื้อมานะคะแล้วราคาไม่ได้แบบต่างอะไรจากที่ญี่ปุ่นมากนะคือราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันคิดว่านะเพราะว่าคอสตูมที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมันก็มีหลายราคาบางตัวมันก็จะหลักพันซึ่งอันนี้ก็ที่ซื้อมาไม่ถึงพันนะ900กว่าบาทก็จะพันแล้วแหละเลือกมา3ชุดนะคะเป็นชุดแบบแม่บ้านหมดเลยนี่ชุดเมดอยากได้เพราะว่ามันน่ารักมากเลยอะแล้วก็ดูจากคุณภาพเขาน่าจะตัดเย็บดีพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะโอเคไหมเผื่อเพื่อนอยากได้ก็จะได้แบบพอได้เห็นว่าเออใส่มาแล้วอะมันเป็นยังไงอะมาดูชุดแรกกันก่อนนี่เลยเป็นแบบคลาสสิกสีขาวดำนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนเดรสสั้นๆน่ารักมากนี่นะคะเป็นสิ่งที่เขามีมาให้เป็นชุดทั้งชุดเลยแล้วก็มีที่คาดผมผ้ากันเปื้อนน่าจะแยกชิ้นกันมันน่าจะเป็นแบบไซส์ S หรือเปล่าคะดูดีเทลใกล้ๆการตัดเย็บถือว่าโอเคเลยนะซิปลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดผ้ากันเปื้อนอุ้ยผ้ากันเปื้อนน่ารักมากใส่กับชุดนี้ได้เลยอะเฮ้ยผ้ากันเปื้อนน่ารักจริงเฮ้ยชอบอ่ะเนี่ยมันเป็นผ้ากันเปื้อนที่เราอยากได้มากแล้วก็แบบหาซื้อไม่ได้อ่ะแล้วก็มีที่คาดผมมาให้ก็คือเป็นที่คาดผมที่เราสามารถใส่ได้นานโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันบีบหัวก็คือเนี่ยใส่สบายจริงชุดที่2ค่ะตาดำเป็นชุดสีแดง colorful mate ค่ะใช่ไหมน่ารักมากเลยอ่ะนี่อันนี้เขาก็มีชุด dress ให้ที่คาดผมแล้วก็เป็นผ้ากันเปื้อนแบบคาดเอวโอชุดใหญ่อยู่นะน่าจะเหมาะกับคนตัวสูงหรือเปล่าสำหรับเรานั้นตัวสั้นแต่ก็จะลองดูนี่นะคะอุ้ยผ้ากันเปื้อนดูดีอีกแล้วอ่ะนี่ใส่กับชุดนี้ได้อีกแล้วเห็นไหมผ้ากันเปื้อนก็จะเป็นแบบสั้นๆแล้วก็สายยาวอันนี้ทำดีมากเหมือนกันเอ้ยชุดนี้เนี่ยจะเข้ากับผ้ากันเปื้อนเกินไปแล้วนะแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นลายนี่เป็นชุดนี้นะคะเป็นฟิลแบบขาวแดงเบเกอรี่หน่อยๆมีที่คาดผมด้วยแล้วก็ที่เขาให้มาก็จะมีเดรสมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีที่คาดผมแล้วมีที่คาดผม3อันแล้วจ้ะมีผ้านี้มันดูแบบนุ่มๆลื่นๆอ๋อลืมบอกราคาชุดนี้900กว่าบาทอันนี้ราคาเท่ากันเลย900กว่าบาทส่วนชุดสีแดงอันนี้ราคา300กว่าบาท399มั้งประมาณนั้นแต่ถูกสุดละ300กว่าบาทอู้อันนี้ก็น่ารักใส่ทั่วไปก็ได้แล้วเนี่ยใส่ไปเที่ยวใส่ออกนอกบ้านใส่อยู่บ้านอะไรได้หมดมากับผ้ากันเปื้อนทรงนี้นี่เป็นผ้ากันเปื้อนแบบนี้แล้วก็ที่คาดผมเช่นเคยเดี๋ยวฟ้าจะมาลองใส่ดูนะคะว่าแต่ละชุดที่เราเลือกมาพอใส่จริงแล้วมันเป็นยังไงชุดนี้คือน่ารักมากแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่ถูกหรือเปล่านะอะไรสักอย่างที่แบบมันต้องไขว้กันใช่ป่ะแล้วก็มีกระดุมให้ติดแล้วก็มัดโบนี่ก็ใส่ไปมั่วๆก่อนคิดว่ามันน่าจะประมาณทรงนี้แหละความเก๋คือมันพอดีมากน่าจะประมาณไซส์ S ถึง M ยังได้อยู่ M แบบเอ็มนิดๆอะเอ็มครึ่งทางความยาวก็จะประมาณครึ่งต้นขาไม่ได้สั้นมากเกินแล้วก็ไม่ได้ยาวคือมันเป็นเดรสสั้นที่กำลังดีอะชุดนี้ถือว่าผ่านชอบเนี่ยเราต้องปกเสื้อตรงอะไรก็ดูพอดีกันหมดเลยอะ Listen up I'm down tonight but there's just one thing I need to wrap my head around yeah I don't know if I can take another date and end up by myself make a movie star for you to step up yeah it's now or neverชุดแดงเนี้ยก็น่ารักอีกแล้วอะแต่ตัวเนื้อผ้ามันก็ไม่ได้นุ่มสบายอะไรมากก็เป็นแบบทั่วไปอะเนาะแล้วก็ตรงแขนนะคะเป็นยางยืดอกก็เป็นยางยืดซึ่งยืดได้แบบยืดอะคือสามารถรองรับได้เยอะมากและนี่คือแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยพอมันก็จะคันยุบยิบยุบยิบนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะมีลูกไม้ที่ไม่ได้อ่อนมากลูกไม้แข็งเบาๆแต่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรชุดนี้ความยาวจะประมาณเข่าถ้าเป็นคนสูงๆก็น่าจะเลยเข่าขึ้นมาหน่อยน่ารักเนาะทำไมเขาทำได้แบบน่ารักจังเลยอ่ะชุดนี้ให้ผ่านมากๆเพราะว่ามันไม่แพงด้วย300กว่าบาทไปดูชุดต่อไปกันเลยค่ะน่ารักไปไหนเนี่ยชอบอะชอบทุกชุดเลยที่ซื้อมาส่วนชุดนี้นะคะข้อแตกต่างก็คือว่าผ้าจะนุ่มกว่าอีก2ชุดนั้นก็ไม่ได้นุ่มมากแต่ก็
ลื่นชุดก็ใส่ง่ายไม่ได้มีอะไรไซส์น่าจะประมาณเดิมๆอ่ะประมาณไซส์ S กึ่ง M นิดๆหน่อยๆขนาดของทุกอย่างอ่ะเขาทำมาได้ลงตัวกำลังดีไม่ได้แบบอันนี้ใหญ่ไปอันนั้นเล็กไปแล้วมันดูตลกแต่ว่ามันเป็นไซส์ที่สมจริงมากอ่ะความยาวพอๆกับชุดแดงเมื่อกี้เลยนะคะก็ประมาณเข่าถ้าขายาวก็จะสั้นขึ้นมาหน่อยแต่นี่ขาสั้นและนี่ก็เป็นการรีวิวชุดเมททั้ง3ชุดที่ฝ้ายซื้อมาจากร้านดองกี้นะคะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าฝ้ายซื้อมาทำไมหรือบางคนอาจจะไม่สงสัยไม่เป็นไรเราจะตอบคือฝ้ายรู้สึกว่าชอบคอสตูมอะไรที่แบบน่ารักอะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยมันดูน่ารักมันทำให้เรารู้สึกนึกถึงการ์ตูนที่เราเคยอ่านที่เราเคยดูอะจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อมาทำไมเหมือนกันถือว่าเป็นของสะสมก็ได้แล้วก็เออรู้แล้วเราเอามาใช้ในคลิปทำอาหารดีกว่านะคะเดี๋ยวทำเชฟฝ้ายใส่กากแล้วก็จะใส่ชุดเมดนี่ละกันสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้ด้วยเล็กๆน้อยๆเผื่อใครแบบสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะรู้ว่าถ้าซื้อแล้วอ่ะใส่ออกมาจะเป็นยังไงแล้วเขามีหลายชุดมากนะไม่ได้มีแค่ชุดเมดมีชุดว่ายน้ำชุดกีฬาชุดตำรวจลองไปดูว่างๆลองไปเดินเล่นดูสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้กำลังใจให้ฝ้ายด้วยค่ะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะคะก็กดได้เลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วค่ะบาย Sometimes it burns Sometimes it hurts